มอนกอโศกหมอจำรูนจมูกทรงเสือจับมือหมอเคสของขวัญจัดเวทีประกวดสร้างสิทธิ์เท่าเทียมของทุกเพศกับเวที Miss and Mr. Surgery Thailand ประตูสู่ชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับเวทีการประกวดน้องใหม่สุดปังที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทั้งชายจริงหญิงแท้และ LGBTQ+ หรือแม้แต่คนที่เคยผ่านศัลยกรรมมาแล้วสามารถเข้าร่วมประกวดได้กับเวที Miss and Mr. Surgery Thailand ประตูสู่ชีวิตใหม่ที่จัดโดยเหล่าทีมแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังอย่างคุณหมอนกอโศกคุณหมอจำรูนจมูกทรงเสือและหมอเคสของขวัญร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้เพราะว่าเราเล็งเห็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนนะคะเนื่องจากเราอยู่ในวงการศัลยกรรมมานานนะอย่างคลินิกพี่เนี่ย12ปีเลยนะคะเราก็พบว่ามีคนจำนวนมากที่โดนบูลลี่ในเรื่องของการทำศัลยกรรมทั้งที่โลกยุคนี้เป็นยุคที่เปิดกว้างแล้วนะคะแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าเปิดตัวเองเข้ามาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมั่นใจในการดำรงชีวิตการมั่นใจในการที่จะพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวบรวมคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะมาร่วมกันเปิดหัวใจของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองโดยให้หมอช่วยก็คือสวยด้วยแพทย์ก็คือสวยนะคะสวยเหมือนกันแต่ต้องทำอย่างถูกวิธีถูกมาตรฐานนะคะแล้วก็วงการแพทย์ไทยเนี่ยยังมีอะไรดีๆอีกมากที่อยากจะให้ได้รับการพัฒนาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้มาเปิดกันตรงนี้เลยเปิดใจเลยใช่เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคแห่งความเท่าเทียมนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจำกัดว่าจะเพศไหนนะอายุเท่าไหร่หรือว่าศาสนาอะไรที่มีสิทธิ์จะสวยเท่านั้นหรือมีสิทธิ์จะหล่อหรือมั่นใจเท่านั้นเพราะทุกเพศทุกวัยเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสวยจะหล่อจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพื่อก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็เลยจะเปิดให้มันเท่าเทียมที่สุดมันก็เลยเป็นที่มาที่เราจะจัดทั้งหมด3มงกุฎก็คือทั้งมิสควีนก็คือLGBT นะคะแล้วก็มิสเตอร์ค่ะก็ในนามของผู้จัดการกองประกวดนะคะร่วมกับคุณหมอนกเนี่ยก็รู้สึกว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีอีกโอกาสนึงที่เปิดโอกาสให้กับคนที่อยากพัฒนาตัวเองแต่ว่างบประมาณไม่ถึงไม่มีโอกาสเรื่องของเงินนะคะซึ่งเวทีนี้เราก็มีแจกฟรีเลยนะคะและรวมไปถึงเซอร์จูรี่คลินิกเราเนี่ยนะคะในฐานะของสปอนเซอร์หลักในการจัดงานก็ยังมีกิฟต์เวอร์ชั่นมาแจกจำนวนทั้งหมด75ท่านท่านละ50,000 บาทเลยนะคะรวมไปถึงการออดิชั่นด้านในเนี่ยนะคะก็มีการที่ว่าเรียกว่าด็อกเตอร์ชอยนะคะผู้เข้าประกวดเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะเลือกเลยว่าใครบกพร่องด้านไหนแล้วก็จะร่วมพัฒนาไปพร้อมๆกันวันนี้หลากหลายมากแต่เดิมเคยเข้าใจว่าคนไทยต้องอยากแค่จมูกแต่ปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เปิดกว้างกว่านั้นก็คือทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะก็คือแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยแต่ยังไงยอดนิยมก็น่าจะยังเป็นจมูกแหละจมูกรางวัลของผู้ชนะเลิศก็จะมีรางวัลเงินสดนะคะ100,000 บาทนะคะมงกุฎใส่สะพายแล้วก็วอลกิฟต์วอชเชอร์สัญญกรรมนะคะจำนวนมูลค่า300,000 บาทก็เนื่องจากเราเป็นเวทีที่อยากจะสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาแล้วเราก็เลยมีเป้าหมายว่าคนที่เป็นผู้ที่เข้ารอบหรือก็คือชนะเลิศรองชนะเลิศนะคะจะเราจะเป็นผู้สนับสนุนเพื่อส่งต่อในเวทีระดับประเทศหรืออาจจะเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ก็ยังมองเรื่องของความหล่อความสวยแล้วก็สามารถพัฒนาได้นั่นแหละค่ะก็เป็นเหมือนเวทีประกวดนางงามทั่วไปแต่เราก็ยังช่วยส่งเสริมตรงนี้เข้าไปด้วยเรื่องของศัลยกรรมเรื่องของความมั่นใจนอกจากรูปลักษณ์ของสวยด้วยแพทย์แล้วเนี่ยเรายังเรื่องของ mindset เรามีคณะกรรมการที่ร่วมกันมาปรับพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ mindset คือเตรียมตัวเข้าสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็อินเตอร์ได้เลยพูดรวมๆก็คือต้องมีเสน่ห์ดึงดูดใช่ดึงดูดคณะกรรมการนะคะทั้งจากรูปลักษณ์ภายนอกรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพแล้วก็ความคิดลักษณะคติก็จะบอกว่าเราก็คาดหวังอยากจะให้คนเนี่ยมาร่วมกันเปิดใจให้กับคนที่ทำศัลยกรรมนะคะแต่มีเซอร์ไพรส์ก็คือเราได้รับการตอบรับที่ดีมากเกินคาดนะคะซึ่งก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสังคมไทยนะคะให้ยอมรับคนที่ทำศัลยกรรมนะคะว่าเราก็เป็นกลุ่มคนที่อยากจะสวยอยากจะหล่ออยากจะพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเดี๋ยวก็เ
จะมีการเก็บตัวนะคะที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันที่27 28 29นี้ซึ่งเป็นการเก็บตัวแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้พูดไม่ได้เลยรายได้นะคะที่จากการประกวดเนี่ยนะคะนำไปไหนคะคุณหมอเราก็จะสมทบทุนนะคะให้กับมูลนิธิผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวนะคะที่ขาดแคลนในเรื่องของกำลังทรัพย์ที่จะไปผ่าตัดดีกว่าของโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเก็บตัวเราจะรวบรวมรายได้มอบให้กับโรงเรียนแล้วก็เด็กชนบทยากไร้ในชนบทใช่เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่ร่วมการกุศลด้วยนะคะทุกท่านที่มาร่วมเวทีนี้ก็ถือได้ว่าได้ร่วมบุญกับพวกเราไปด้วยนะคะวันที่19นะคะกันยายนนะคะที่โชว์ดีซีค่ะบัตร390บาทซึ่งรายได้จากการขายบัตรไปไหนต่อคะพี่หมอเราก็จะบริจาคทั้งหมดบริจาคทั้งหมดเลยนะคะรายได้จากการจำหน่ายบัตรจะมอบให้กับมูลนิธิที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะส่วนของการขายบัตรนะคะWe'll be right back.